สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมวันนี้มาปะกันเนาะตอนแรงครับวันนี้ซัดเนี่ยจะมานำเสนอเมนูนี่เลยจ้าเห็ดกอแดงเนาะครับเห็ดกอแดงอย่างต้มน้ำพริกเนาะจ้าอย่างปุ่นเนาะครับจ้าเอาไปอย่างไฟกันเลยเนาะจ้าครับย่างพริกรอละพริกหอมย่างทั้งใบจังสีเลยบอกว่าใส่ครับเป็นดอกๆเห็นแล้วเนาะย่างดอกใหญ่ๆมันนี่จ้ะย่างพริกขาเหรอพริกหอมหอมหอมแดงกระเทียมขาวเดี๋ยวเดือนนี้สาวเนี่ยตอนนี้จะเอาถอดเนาะจ้ะเอาถอดเป็นดอกๆกับกระเสียบด้วยจ้ะหวานดีกันตันน้ำพริกนั่นเนาะครับครับปนปนเฮ็ดกอ่ะเนาะครับตอนนี้ว่าจะถอดน้ำด้วยจ้ะนี่ถอดมากไว้ละมักสู้รสดีอ่ะจ้ะซอสปลาเขียวเนาะจ้ะจะถอดเลยเนาะถอดแบบนี้กระเสียบด้วยจ้ะมันจะได้รสชาติของเฮ็ดมากกว่าเนาะครับถอดสดๆนี่จ้ะมันสิหวานเลยอ่ะเมนูเสนอเมนู2อย่างถ้าสิต้มน้ำพริกก็หลายไปเนาะครับเอาถอดครับน้ำพริกเหนือเนาะเอาถอดครับน้ำพริกส่วนนี้ก็มีแต่เห็ดกอแดงเนาะครับเดี๋ยวมือล้างไปซ้ำในกระเห็ดตั้มเห็ดตะไคร่เมืองอยู่จานมีอยู่ในตู้เย็นเนาะเห็ดตะไคร่ลวกเฮาครับพริกให้ละเอียดเนาะเฮ็ดทั้งลงไปเลยจ้าสุกละบ่ต้องลาบแล้วจ้าเพราะว่าน้ำเอาละเอียดแหละตามตะเทือนมันไหวตั้มคนหอมหอมสุกหรอบอกว่าใช่สุกดีแล้วเนาะดีเลยอย่างไปสมองละจ้ะนี่อย่างค่อยอ่อนๆไว้ตามพวกมันละเอียดก่อนเนาะเดี๋ยวใส่ผงรสครับเนี่ยจ้ะขนาดตั้มก็เป็นสีดำทันทีกินกับใบสีแดงเนาะครับสีเป็นแบบเนี่ยสีดำบ้านเฮสานเลยเขาย่างเขาปิ้งมันจะหอมนะแม่ต้องหอมกินหอมมาหอมเนี่ยเนาะนี่จ้ะตอนนี้ก็จะปรุงรสน้ำไปเลยแล้วก็ชูรสใส่รสดีจังน้อยเนาะจ้ะเดี๋ยวแต่ไปหมักเรียบร้อยสีก็จะเป็นสีแดงจ้านี่ดำดำหน่อยนะด้วยผักชีเหมาะเลยไปเข้าไปหวานเนาะขอเห็ดกอแดงต่อครับตั้มน้ำพริกหวานหวานตั้มเอาทอดเห็ดต่อครับต้องกินได้เลยจ้าแบบจะอร่อยมากเลยสูตรอีกแบบนึงขอเป็นกลิ่นนะจ้าอันนี้มันคือเห็ดเหมือนเนื้อแห้งเนี่ยเปรี้ยวเลยจ้าหวานเนาะมันหวาน
เหมือนเนื้อเจ๊นะใครเคยกินเนื้อเจ๊ละโหดบางเก้าเนี่ยอยู่ที่สเกตนี่เนาะนี่นี่อาหารเจ๊จ้ะเลยหัวรสชาติเนื้อเจ๊เป็นยังไงวันหนึ่งเขากินอาหารเจ๊กับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีสอดออกมามันจะเหลืองครับเนาะไฟอ่อนๆครับสอดไฟอ่อนๆกันปลาเนื้อเจ๊เลยปลาเนื้อเทียมอร่อยมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเนื้อเนาะทอดจังสี่จ้ะแซ่บเฮ็ดตัวแดงก็ถึงหวานแล้วเนาะจ้าหวานรสชาติหวานเฮ็ดตัวแดงให้ตุ่มแซ่บกระบอกเลยแซ่บล้ำเนาะครับล้ำขนาดมันมันหอมหอมเนาะครับมันหอมหวานนะครับหอมน้ำมันเนาะเฮ็ดมันก็หวานตัวครับแต่เคยลองทำก่อนลองทำได้นะครับเนาะเห็ดทอดครับเห็ดกอแดงเขาแต่รูปได้หลายอย่างเนาะทอดก็ได้ตำน้ำพริกก็ได้เนาะเอาย่างตำน้ำพริกก็ได้ครับขี่กินกับเกลือกระลำเนาะครับเสียงพักแสบเสียงพักจิ้วแล้วเนาะนี่ครับสรุปของงานเด้อจ้าอาหารครับเนาะเมื่อกี้ขอแรงน้ำกันกินซ้ำดีแล้วเนาะจ้าครับมีรสด่วนที่หน้าของนี่นะมีน้ำพริกเห็ดแดงกอกอแดงจะดำๆหน่อยเนอะถอดเห็ดกอแดงจ้าถอดแบบนี้ก็แซ่บด้วยจ้านี่หรือเนื้อเทียมไอ้บ่เคยลองเนาะ ป้านเนื้อเทียมครับคนที่ชอบกินเจนะเนาะเพิ่นบ่กินเนื้อสัตว์นี่เอาไปถอดแบบนี้แซ่บจ้ะมันก็รสด่วนเนาะจะหมดแล้วเนาะรสด่วนหมดน้ำแล้วครับรสด่วนหมดน้ำแล้วจ้าบ่มีขายแล้วปีหน้าว่ากันใหม่ครับผมครับสำหรับคลิปเมนูตันน้ำพริกเห็ดวันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปเนอะนะครับกินสักกันเนอะครับครับผมแต่รับประกันฝากพี่น้องคนแรกคนแชร์คนที่ตามช่องบ้านเหนือพาลุยนะครับเอาใช้สาวแนททางเพจทางยูทูบเนอะนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็กินข้าวแรงก่อนเนอะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปเจอกันไหมเด้อจ้าฮะนี่ขอแรงนะสาวแนทเด้อ